ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาล่ะครับรูปสวยๆของเราอย่างที่บอกไปว่าเอ๊เราจะวาดได้ไหมนะหรืออะไรยังไงกันดีนะนะครับผมเริ่มแค่มาเป็นโครงก่อนก็พอยีราฟของพี่โจก็เริ่มจากเขานิดนึงก่อนเขาสองเขาอย่างนี้นะครับพอเป็นเขาเสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าตามีจมูกมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีปากอันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเป็นยีราฟเท่าไหร่ตรงนี้มันดูเป็นตัวหน้าอะไรยังไงก็ไม่รู้อันนี้พี่โจขออนุญาตลากเป็นเส้นดินสอก่อนนะครับเติมลวดลายตรงนี้เป็นแถบหัวขึ้นมาสักนิดนึงแถบตาอะไรอย่างนี้เป็นลวดลายนะครับตอนนี้เนี่ยพอสีมันยังดูไม่ค่อยชัดเจนปุ๊บเนี่ยน้องๆอาจจะบอกว่าลายมันดูมั่วๆซั่วๆไปหมดเลยอะไรยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับก็ค่อยๆดูไปก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวพี่โจใช้อุปกรณ์ช่วยในการลากเส้นสีที่ผสมกับกาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีดำล่างไปตามเส้นตรงนี้ทำโครงภาพก่อนนะครับผมสี1ส่วนกาว1ส่วนอัตรา1ต่อ1เลยนะครับผมคราวนี้มาถึงฉากหลังฉากหลังที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่โจก็จะลากเส้นเป็นเหมือนกับแบบลวดลายสลับสับว่างเลยแล้วกันนะครับแนวตั้งตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาแนวนอนกันบ้างนอนพอไปชนขอบของหูของยีราฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นโครงภาพไว้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลารอแป๊บนึงนะครับผมพี่โตมีตัวอย่างของภาพที่สีกับกาวที่ผสมไว้ตรงนี้เนี่ยแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้แห้งมาประมาณนึงแล้วต้องบอกน้องๆก่อนนะครับว่าเวลาที่ก่อนแห้งเนี่ยสีมันจะยังนูนแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับแต่พอแห้งปุ๊บมันจะแผ่กระจายจากที่นูนมันจะแบนลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีที่จะใช้นะครับวันนี้เป็นสีน้ำครับสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือเราจะระบายสีไปตามช่องนะครับบนตรงนี้ก็เหลืองสีนึงครับเฉดนึงให้เข้มขึ้นมาหน่อยต่อไปนะครับฉากข้างหลังถ้าเป็นสีตัดๆกันหน่อยเหมือนกับเป็นสีอย่างต้นไม้ใช่ไหมก็จะเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนิดนึงนะครับเอาละครับตรงนี้นะฮะวิธีการระบายสีจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับโทนข้างหลังตรงนี้เนี่ยแบ็กกราวด์ของยีราฟของพี่โจใช่ไหมครับจะใช้เป็นสีที่มันตัดกันกับสีตัวยีราฟสีตัวยีราฟจะเป็นสีโทนร้อนหน่อยก็คือสีเหลืองสีส้มนะครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นสีโทนเย็นนิดนึงสีเขียวสีฟ้านั่นเองนะครับและแต่ละช่องเนี่ยเราก็ลองใส่ดูว่าเอ๊ะสีเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวขี้ม้าสีฟ้าหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับลองใส่เข้าไปจัดสีแล้วแต่ให้มันช่องที่มันอยู่ติดๆกันก็เป็นคนละสีกันอะไรแบบนี้นะฮะก็รอให้สีแห้งกว่านี้อีกสักพักนึงถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้เทคนิคการระบายแบบที่เปียกบนเปียกหรือว่าใช้น้ำเยอะหน่อยนึงเนี่ยสีกว่าจะแห้งมันอาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าเกิดเรารีบยกขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวสีอาจจะหยดย้อยไปที่ช่องอื่นอะไรไงครับก็อดใจรอแป๊บนึงนะฮะเอาละเห็นไหมจริงๆแล้วถ้าถามว่าตอนแรกที่โจวาดรูปนี้รูปของเจ้ายีราฟเนี่ยดูแล้วเหมือนยีราฟเป๊ะๆไหมบางทีตอนแรกดูเหมือนไดโนเสาร์เหมือนตัวอะไรยังไงก็ไม่รู้ดูเป็นกระย่องกระแย่งแต่ว่าพอเราระบายสีแล้วก็ใช้เทคนิคนะครับจากกาวกับสีดำที่ตรงนี้เรามาตัดให้มันเป็นช่องๆแบบนี้เนี่ยมันก็พ
พอจะดูออกก็เป็นยีราฟประมาณนึงน่ะแล้วก็ได้เทคนิคการระบายสีที่สีสันสวยงามด้วยนะครับผมเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่าน้องๆจะมีเทคนิคอะไรยังไงเพิ่มเติมส่งมาให้กันดูกันหรือเปล่าสำหรับช่วงนี้ของรายการสอนศิลป์ชิ้นงานเสร็จแล้วแต่ว่าช่วงหน้าสอนศิลป์อินบ็อกซ์ใครจะได้เอางานอะไรมาอวดกันรอติดตามครับ